ที่ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีพลโทอภิชาติสุขแจ่มที่ปรึกษากองทัพบกเป็นประธานในพิธีเปิดห้องกายภาพบำบัดสุขแจ่มโดยมีนางอรวรรณเจือจานผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีกมลสันติกลั่นบุตรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีนายวรวุฒิพงศ์วิทยาพานุประธานกรรมการบริษัทโลหิตหมงมอเตอร์จำกัดพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระหว่างช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีรวมถึงการให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวและด้านสุขภาพหรือเด็กที่มีการพัฒนาการล่าช้ากว่าปกติซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีเด็กที่มีความบกพร่องในกลุ่มนี้ค่อนข้างมากจึงทำให้สถานที่ให้บริการกายภาพบำบัดและกระตุ้นการพัฒนาไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่มารับบริการต่อจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษขึ้นคืออาจารย์ลำไยศรีเวชพันธ์ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนมอบเค้กเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดให้กับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมร่วมกันร้องเพลงอวยพรให้กับเจ้าของวันเกิดหลังจากนั้นได้เดินทางชมกิจการของศูนย์ดังกล่าวนิคมศรีทองคำอยู่เหยี่ยวภูธรภาพและข่าว